ทริปที่แล้วที่ผมได้พามอเตอร์ไซค์คู่ใจไปเที่ยวภาคใต้มาลุยทั้งฝุ่นทั้งดินทั้งฝนกลับมาแล้วรู้สึกว่าเบรกใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพวันนี้ผมก็เอารถไปเซอร์วิสก่อนเดินทางอีกครั้งก่อนเดินทางผมก็เอาฟอร์ซ่าเนี่ยมาไล่น้ำมันเบรกมาคลีนผ้าเบรกก่อนเดินทางนะครับจะเป็นไงไปดูกันนะครับน้ำมันเบรกรอบนี้ที่จะใส่อยู่ตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดเราจะถ่ายกันไป 15,000 โลได้แล้วมั้งแต่สียังใสอยู่เลยนะพวกน้ำมันเบรกพวกนี้พอมันใช้งานนานๆเข้าอ่ะมันเปลี่ยนแปลงสภาพมันมือจริงๆมันก็คล้ายๆน้ำมันเครื่องแหละต่อให้สีไม่ดำไม่ได้ขุ่นไม่ได้ข้นแต่เราก็ควรถ่ายเป็นระยะสวยๆจริงๆก็ 20,000 อย่าให้เกิน 30,000 อะไรเงี้ยถ่ายทีแล้วเวลาถ่ายก็คือถ่ายทั้งระบบนะเพื่อที่เราจะได้ทำความสะอาดในตัวกระปุกข้างในด้วยงั้นเดี๋ยวเราเดินออกไปก่อนเลยมาดูตรงนี้จะเห็นชัดเลยว่ามันใสมากเลยนะใสสะอาดเลยอ่ะคือไม่มีคราบไม่มีเลยแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องลองเคลียร์ๆทำความสะอาดดูสักนิดนึงเผื่อมันมีติดอยู่เพราะว่าถ้าเราถ่ายน้ำมันเบรกเป็นระยะได้นะในกระปุกน้ำมันเบรกเราจะใสแล้วก็ไม่มีสิ่งสกปรกเศษฝุ่นเศษผงอะไรพวกนี้ลงไปอุดตันในท่อน้ำมันหรือว่าตัวปั๊ม ABS พอปั๊ม ABS ราคามันสูงนะถ้าเกิดมันตันขึ้นมาเนี่ยที่เจอปัญหาบ่อยๆก็พวก Nmax Airlock ที่เป็น ABS ลูกเล็กอะพวกนี้ตันบ่อยเลยเวลาตันทีลุ่งเป็นหมื่นเลยนะเพราะนั้นก็หมั่นถ่ายน้ำมันเบรกทำความสะอาดแม่ปั๊มเบรกกันบ้างนะครับเพิ่งรู้เนี่ยว่า ABS แพงมากแล้วมีโอกาสเสียแต่ปั๊ม ABS มันเสียได้2ลักษณะ1คือเสียจากพวกสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันในท่อทางเดินน้ำมัน2ก็คือแผงวงจรของตัวปั๊ม ABS ซึ่งอย่างของ Nmax อ่ะที่เป็นปัญหาอยู่คือว่าปั๊ม ABS มันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีอะไรปิดกั้นพอเวลาที่ฝุ่นหรือน้ำตีขึ้นมันไปเข้าแผงวงจรไงอย่างของ Forza มันมาอยู่ตรงกลางใต้ใหม่มันมีอุปกรณ์อย่างอื่นมาขวางทางที่จะโดนน้ำได้ค่อนข้างเยอะเลยไม่ค่อยเจอปัญหาแต่ยังไงก็ทำไว้เถอะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะมันแพงจริงวันนี้เราจะมาใช้น้ำมันเบรก .4 ของ TRW ใช่ครับปริมาตรเราต้องใส่ไล่ไปเรื่อยรถแต่ละคันใช้ไม่เท่ากันไม่มีปริมาตรตายตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ในตลาดถ้าเกิดเป็นเบรกที่เป็น ABS ต้องใช้เริ่มต้นที่ .4 นะแล้วก็ไป 5.1 ได้ก็คือ 5.1 ก็คือจะเกรดสูงกว่านี้เกรดสูงกว่านี้มันก็จะให้คุณสมบัติในการเบรกต่างกันน้ำมันเบรกแต่ละยี่ห้อก็ให้ฟิลลิ่งในการเบรกแตกต่างกันบางยี่ห้ออาจจะให้ความนุ่มนวลบางยี่ห้ออาจจะให้ความตึงที่แตะตึ๊กแล้วอยู่เลยได้มากกว่านะครับอันนี้ต้องลองเลือกใช้แล้วเปรียบเทียบฟิลลิ่งของตัวเองดูที่ผมเลือกใช้น้ำมันเบรกตัวนี้เพราะมีค่าจุดเดือดมากกว่ามาตรฐานสากลนะครับค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานของผมสีสวยนะสีออกเหลืองๆไล่ลงไปคือเบรก ABS เนี่ยบางท่านก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องสตาร์ทรถเพื่อให้ปั๊ม ABS ทำงานด้วยหรือว่าจะไล่ยังไงซึ่งจริงๆแล้วคือไล่เหมือนเบรกปกติเลยนะคือยามปั๊มลงไปเรื่อยๆให้น้ำมันจากด้านบนลงไปดันอากาศที่อยู่ในท่อทางเดินน้ำมันออกให้หมดช่วงแรกเนี่ยที่เรากำเบรกเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ามันไม่มีอะไรเลยแต่พอน้ำมันลงไปในระบบแล้วเนี่ยอ่ะเกมลองกำดูเนี่ยตอนนี้จะรู้สึกได้ว่ามันตึงมือขึ้นมีแรงหน่วงเริ่มหนืดๆแล้วเมื่อกี้มันลื่นใช่เมื่อกี้คือเบามือไม่ต้องออกแรงเลยเติมน้ำมันไล่ลงไปเรื่อยๆไล่ลงไปพอเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มตึงมือเราก็ค่อยลงไปปิดที่ตัวปั๊มเบรกล่างแล้วก็ไล่อากาศลงซ้ำแล้วก็ทำวนทำสลับอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะพอใจว่าเราจะเอาตึงแค่ไหนนะครับคือผมไม่ได้มีเครื่องมือแบบเครื่องแวคคัมหรืออะไรนะผมไล่ตามความรู้สึกอะเพราะมันก็ใช้งานได้เหมือนกันจะชอบแข็งมากแข็งน้อยทีนี้อยู่ที่ตัวเราละพอหลังจากเราไล่น้ำมันจนรู้สึกว่ามันหน่วงหน่วงมือแล้วนะก็ลงไปปิดในขณะที่ไล่ต้องไปเปิดวาล์วข้างล่างนะเพื่อให้น้ำมันมันออกพอเสร็จแล้วในขณะที่ก่อนที่เราจะปิดวาล์วข้างล่างแนะนำว่าให้กำเบรกให้สุดเพื่อเป็นการปิดช่องทางด้านบนก่อนแล้วค่อยไปปิดวาล์วข้างล่างคุณทำอย่างเงี้ยซ้ำผมให้เต็มที่เลยไม่น่าจะเกิน3ครั้งเบรกก็ตึงแล้วเนี่ยอันนี้คือผมทำแค่ครั้งเดียวนะไล่รอบเดียวจบเลยเบรกตึงเปี๊ยะและยังมีอีกไอเทมหนึ่งที่ผมชอบพกไปนะครับเวลาออกทริปสเปรย์เบรกคลีนเนอร์เป็นสเปรย์ทำความสะอาดระบบเบรกของ TRW เป็นสเปรย์ที่สามารถขจัดสิ่งสกปรกบนชิ้นส่วนระบบเบรกได้โดยฉีดทิ้งไว้ไม่ต้องล้างน้ำตัวนี้เป็นสเปรย์แห้งไวไม่ทำลายชิ้นส่วนที่เป็นยางด้วยนะและไม่ก่อให้เกิดสนิมตัวหัวสเปรย์เองก็เป็นหัวสเปรย์แรงดันฉีดได้รอบทิศทางเลยและที่สำคัญผลิตที่เยอรมันมาตรฐานดีแน่นอนพอเราฉีดลงไปแล้วเนี่ยถ้าสังเกตจากน้ำที่ออกมาเนี่ยน้ำมันจะดำเลยนะนะครับก็แค่ฉีดทำความสะอาดแล้วก็หาอะไรเป่าเอาลมเป่าออกแค่นี้เองคาบพวกขี้ฝุ่นที่อยู่ในร่องผ้าเบรกนี้ได้นะเห็นไหมเพราะบางคนเปิดมาเนี่ยในร่องนี้ตันเลยนะมีแต่ขี้ฝุ่นเพื่อนๆคนไหนที่สามารถถอดได้หรือได้นะแนะนำว่าถอดออกมาแล้วทำความสะอาดพวกแกนล็อกผ้าเบรกแล้วก็ขาคาลิปเปอร์ส่วนนี้นะครับถอดออกมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ใส่จารบีเพิ่มเติมเข้าไปในลูกยางนี่นะครับตัวคาลิปเปอร์มันจะได้เคลื่อนที่ได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆสำหรับการดูแลรักษาเรื่องเบรกนะครับชีวิตง่ายขึ้นด้วย TRW